สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ่มคิมีไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้บิมก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรียกชั่นส่วนวิดีโอเรียกชั่นที่บิมจะทำวันนี้นะคะเป็นของฮูเย่เทาหรือว่าเทาเทานั่นเองค่ะทุกคนหลายคนก็เคยคุ้นหน้าคุ้นตากับเทาเทาแล้วนะคะในรายการช่วงเออหลิงเอออีนะกับหนุ่มหน้าสวยผมยาวนะคะบอกเลยว่ามันก็ประทับใจมากๆกับสเตจของเทาเทาในรายการช่วงเออหลิงเอออีนะแล้วก็หลังจากที่ออกจากรายการมานะคะเทาเทาก็ได้ปล่อยเฟิร์สเดบิวต์ซิงเกิลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกับเพลงที่มีชื่อว่าอารีนะแล้วก็มีการปล่อยเป็นแดนซ์วิดีโอออกมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นแดนซ์วิดีโอกันนะแล้วก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่สื่อถึงเหล่าเฮเตอร์สค่ะทุกคนกับคําสบประมาทคําปาม่าต่างๆที่เทาเทาได้รับนะก็คือถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้นะคะคือตอบกลับหน้าเฮเตอร์สกันหน้าชายกันไปเลยนะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกับแดนซ์วิดีโอของเพลงนี้เลยค่ะกับ Ugly ของหูยะเทาพร้อมแล้วเริ่มเทาคือแบบขนาดแดนซ์วิดีโอคือยังแซ่บเลยทุกคนคือชุดเป็นแบบว่าเอวลอยนะคะเซ็กซี่มากๆโอเคเริ่มดูกันเลยค่ะคือแบบชุดแบบปังมากแบบควีนอ่ะทุกคนเซ็กซี่เบาๆเอวหูอัคคีเอวขาวมากวิญญาณแม่เข้าสิพูดดีไม่ได้อย่าพูดไม่แผ่วเอวไม่แผ่วเปียกมากมากไม่แถวอบเอวโอ้สายตามากมีจืบปากเผ็ดมากทุกคนคุยมากแซ่บมากเผ็ดมากจัดจ้านมากคือบอกเลยนะคะว่าเทาคือผมยาวก็คือแบบสวยนะผมสั้นก็คือเป็นแบบว่าแซ่บแซ่บเซ็กซี่เลยนะทุกคนผมชมพูดีงามมากนะคะอักลี่เทาคือยืนหนึ่งเต้นคือแบบว่าเซ็กซี่มากๆนะคะแล้วก็มีชาเลนจ์ในโตอิงด้วยนะแต่เต้นไม่ได้นะคะทุกคนถ้าดูแบบว่าเฟียสมากอักลีดีงามมากถ้าใครยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ฟังเพลงคือต้องฟังนะคะต้องไปหาเนื้อหาความหมายเพลงมาอ่านนะทุกคนคือความหมายเพลงนี่คือแบบคือตบเฮเตอร์หน้าชากันไปเลยอะ
บอกเลยว่าจิกทุกคำจิกทุกคำต้องลองไปหาเนื้อเพลงมาฟังดูนะคะว่าเนื้อเพลงนี้มีความหมายว่าอะไรบ้างต้องไปหาฟังหารู้จริงๆทุกคนก็น่าละค่ะจบไปแล้วนะคะกับเรียชั่นของเพลง Ugly Dance Version ของเทาเทาหูเยเทานะคะทุกคนอันนี้เทาเทาก็มีไปออกรายการ The Lab of China ด้วยนะคะทุกคนปี2021ก็ลองไปดูได้ทางช่องไอชีอีนะอันนี้มันจะไม่สปอยนะคะว่าผลการออดิชั่นเป็นยังไงให้ไปดูกันเอาเองนะก็จบไปแล้วนะคะกับ Reaction วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดวงดิงดวงดิงเพื่อติดตามคลิปที่มันจะปล่อยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มินไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ